สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาวิธีแก้ไขปัญหาถ้าเกิดมันขึ้นปัญหาแบบนี้นะครับก็สำหรับเครื่อง Android นะครับที่เราเปิดกะการขายไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการเพิ่งเคยใช้งานครั้งแรกนะครับกับระบบกะการขายเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมเลือกสาขานะครับสาขานี้ของผมปุ๊บแล้วก็เปิดกะมันจะขึ้น error นี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยววิธีแก้ก็คือเราต้องไปสร้างจุดชำระเงินก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเปิดตั้งค่ากะการขายไว้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีจุดชำระเงินนะครับเดี๋ยวผมไปทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังร้านนะครับที่ของร้านสาขาเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับกะการขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นเรื่อยๆแบบเมื่อกี้ให้เรามาเช็คที่ตรงนี้ครับเมนูที่ชื่อว่าเครื่อง POS นะครับก็กดเข้าไปสังเกตได้ว่ามันไม่มีเครื่องคิดเงินเลยนะครับถ้าเกิดจะใช้ระบบกะการขายเนี่ยนะครับต้องจำเป็นนะครับต้องมีอย่างน้อย1จุดคิดเงินนะครับก็กดเพิ่มเครื่อง POS ไปแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับสักเครื่องหนึ่งแบบนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้โอเคเดี๋ยวผมกลับมาดูว่าตอนนี้ผมเพิ่มไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมล็อกอินเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะได้ใช้งานได้แล้วนะครับก็วิธีแก้ก็คือไปเช็คที่เครื่องชำระเงินนะครับว่าได้สร้างหรือยังนะครับซึ่งคือมันจำเป็นต้องมีอย่างน้อย1จุดชำระเงินนะครับเท่านี้เลยก็จะสามารถใช้งานระบบกะการขายได้ครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ